ฮ้ยไม่อะไรวะข้างหลังรอดจังถึงโรงแรมแล้วจ้าวันนี้พักอยู่ที่นี่ครับ Oriental Hotel Fukuoka Hakata Station ไม่ใช่วันนี้นะจ๊ะทั้งทริปเลยจ้าผู้ร่วมทริปเว้ยผู้ก็ยังไม่ร้านก็ยังไม่ยังวนก็ยังไม่ไหนผู้มึงร้านแล้วเฮ้ยสนุกอะไรกันขนาดเนี้ยฮะหมุนเองเว้ยเราลงไปแล้วไปแล้วเราไปช่วยได้ใส่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมึงเอากี่กล้องมาวะเนี่ยไฮโปรเขาแบบว่าอยู่แบบเดี๋ยวตอนนี้คุณใช้ไม่สมองขี้หรือเปล่าครับหรือว่าทำไมฟันเหลืองเลยครับเฮ้ยปิดเซิร์ฟเปล่าเฮ้ยชิงช้าเยี่ยมเลยครับตากล้องมามาตากล้องพร้อมมือดูสภาพตากล้องด้วยเยี่ยนอนคอป๊อกปากอีบอยอีบอยหัวก็หมุน360องศาเลยอ่ะเหี้ยมากเออเมื่อก่อนแบบพี่ชายถูกป่ะคือพ่อสั่งมั้ยตอนนั้นที่มาเนี่ยปึ๊บคือปึ๊บไม่มีหน้าหอยไม่ใช่หน้าหอยมีแต่ได้อยู่เฮ้ยได้เหรอพิเศษสุดโอเคไม่ใช่หน้าหอยต้องคือกินไม่ได้แล้วก็จะมาบังคิวพอเดินมาปึ๊บเผลอคิวไม่ได้จองล่วงหน้าเขาไม่เรียกอะไรไว้กินไม่ได้สิ่งที่ได้ได้เดียวคือกินคอนเสิร์ตคุณลุงตังคุณลุงอยากจะคุยกับเราตรงนี้อยากคุยกับคุณลุงก่อนน่ารักมากโอ้ยดีครับ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 เราไปข้าวแถวแล้วไปติ๊กต๊อกเลยดีกว่าแล้วก็ไปกินริมทะเลคือตอนแรกตั้งใจจะมากินหอยนางรมกันแต่เผอิญว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ใช่ช่วงหน้าหอยก็เลยไม่มีหอยให้กินแล้วก็เห็นว่าน่าจะมีบาร์บีคิวกินริมทะเลอ่ะทำให้จองล่วงหน้าก็ไม่ได้กินจ้ะเฮ้ยกินไว้กินไว้ไอติมซอสเสิร์ฟริมทะเลสมมติเอาไปเลยพกใส่ใส่เป็นไรเฮ้ยมันเป็นลูกดาวอ่ะลายที่ออกมาลายลองฟันกล้องโอ้คาดหวังนะคาดหวังนะโอ๊ตนะคาดหวังนะของดีนะสุดยอดอ่ะโอ้โหมึงอร่อยป่ะตอแหลมึงโอมเองมึงยังไม่ได้ชิมรสเลยหรือว่าหิวอ่ะหิวก็นี่ตั้งมึงไปแดกราเมงมาแล้วหิวโอ้ห้าคำจัดราเมงนี่หิวทองไว้รอเนี่ยนี่เลยนะหอยนางรมหิวทองไว้รอแดกหอยนางรมไปนะของจริงตลกมากตลกตัวแบบผิดไปหมดเห็นเขาคิดว่าอยากกินเหรอไปนั่งไปนั่งต้องมาเห็นข้างบ้านเขามีงานแต่งกันแอบมือแอบได้เหี้ยมากเอาจริงเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเหมือนเมื่อวานที่เราไปร้านโคโค่คาเมล่าเราไม่เจอเราไปเจอสิ่งที่ดีเจออะไรเจออะไรเจออะไรเมื่อวานยาวเลยเล็กกว่ายาวเจออะไรครับเมื่อวานเนี่ยพอไม่เจอโคโค่คาเมล่าเนี่ยยังไงเราก็ได้เจอร้านอาหารดีๆได้เจอห้างดีวัดก็เจอวัดเจอวัดไอโอสไม่เสียตังค์ไม่แล้วอีวานเลยกูฟังตอนแดกเมื่อเช้าบอกว่าพี่ป๊อปเนี่ยเหมือนคนแก่เลยอะเจอวัดแม่งเข้าไปยืนไหว้แล้วก็ปรบมือด้วยอ่ะ
มันต้องทำอย่างนั้นสัตว์เจ้าสัตว์เจ้าทำเป็นเสิร์ชแบบข้อมูลแบบคนมาเที่ยววัดนี้ดียังไงทั้ง200ปีขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นที่ยังมากในนั้นพี่ปานเขากำลังเจอเศรษฐีจังเรื่องการที่คนพร้อมกับอะไรก็ได้อะไรครับปลาใช่ไหมแต่ว่าคุณหมอเห็นแล้วบอกว่าจะเอาตาสามมาเป็นหน้าตายเขาคือหมอปลาเขาอะไรบ้างคิดถึงหมอปลาเขาไหมเออใช่ไหมเหรอใช่เหมือนว่าหน้าตาเหมือนในตลาดในจริงแล้วก็ถึงจะไม่ใส่บวมออฟเนี่ยเราอ่านหนังสือไม่แตกอะแล้วกลายเป็นคนเชื่อทั้งหมดเลยว่าเย็ดกับปลาไม่ใช่ก็กูเห็นไงว่าเออก็เคยเห็นคนผู้ชายเย็ดกับปลาเหมือนกันนะมันไม่เรียกเออนั่นมันไม่ช่วยเขาหรอใช่ทำอะไรนั่นก็เจาะเจาะแล้วนั่นก็ซอยเลยโอ้ยอยากเล่นต้องขึ้นอย่างนี้ต้องขึ้นอย่างนี้ต้องเออหรือว่าเราจะเล่นอันนู้นดีนะอันง่ายๆไปค่ะทำไรอ่ะทำไรอ่ะวันนี้เป็นเรียกขาแคมออฟหมดแล้วมันไม่เวิร์กมันเป็นสำหรับเล่นในน้ำเจ็บตูดแน่ๆเออหนึ่งสองไม่ลงสามต้องเอาขาลงมาดีๆนะเก็บขานะเขาบอกไม่เจ็บมันไม่เจ็บโอ้ยดีวะดีโอ้ยบอยไม่ลองไม่ลูกแล้วพี่บอยมันคือสิ่งที่ควรจะต้องอยู่ในน้ำเพราะมันมีโพอยู่ข้างล่างแต่มึงเล่นบนบกไม่ได้ลองไม่ลองมึงขามึงยาวมึงยังพยุงอยู่ของกูลอยไม่ลองลองก่อนลองก่อนไม่ยังฟิล์มยาลองไปนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเอากระป๋องมากระป๋องไม่ได้เร็วเร็วมันเจ็บมันแรงมันไม่เจ็บมันไม่เจ็บแต่มันแรงมากเมื่อกี้เพิ่งลงมากูขี้ขาดฟิล์มไม่ลองกระป๋องกุมหัวเอาอีโอที่ไหนร่วมสงสารมันตัวมันพองมึงไหมอ๋อไอ้มึงใส่ประกาศเหรอกันมึงไหมล่ะไม่เป็นช่วงแบบเอ๊ะกูจะลงมาแล้วมันเป็นยังไงใช่ไงก็ถึงบอกมันสูงเราเห็นจังหวะที่แบบใกล้แล้วแบบเอาละกูล่วงแน่อันนี้คือเพื่ออะไรอันนี้ไม่ได้อ่ะมันไม่ขึ้นไม่มีแรงแน่แน่ไม่ได้อ่ะอุ้ยไม่น่าเลยไม่น่าได้หัวหน้าตาฟาดขอบทาที่ป๊อปดีกว่ามึงไม่ยากมึงยากอย่าไปทาที่ป๊อปกันกูเล่นแล้วตกลงพี่ป๊อปเหรออย่าแกล้งเพื่อนดีนะไอ้สัสความมีสูตรสไลเดอร์มือสไลเดอร์โหสนุกนะเว้ยกูขึ้นไปแล้วไงเออเฮ้ยนี่กดเล่นจะเก็บไว้นี่มั้งตู่ต้องเล่นตัวเร็วตู่ไม่ต้องกลัวไปเร็วไปจริงเหรอเอาของมาตู่มาโอ้ยนี่จิ๋มมึงเปิดกว้างขนาดนี้เหรอนี่ทางขึ้นอันนี้ทางขึ้นตู่ดีไซน์การลงด้วยนะหนึ่งหนึ่งสองเร็วเร็วตู่เอามือแล้วขาหุบโอ้ไม่ดุกเลยอ่ะคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองไปนะครับ
เพื่อนกลัวมันจะหลุดกระแทกต้นไม้อ่ะเดี๋ยวปล่อยสงสารจังเลยอ่ะเฮ้ยไปห้ามเอาขาทำให้มันช้าด้วยนะ1 2 3มึงเอาขาหุบสิหุบขาหุบขาหุบขาทำไมอ่ะมาพี่ก็ขับรถตรงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะมีเป็นแบบเหมือนเวิร์งหนึ่งเว้ยแล้วมันเป็นเหมือนมีร้านอาหารเยอะแยะประมาณ 3-4 ร้านเนี่ยจะเป็นคาเฟ่เป็นร้านกาแฟร้านไอติมอะไรเงี้ยน่ารักแล้วก็ตรงนี้บรรยากาศดีมากครับดูสิเราเคยมาฟุกุโอกะเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วแต่ว่าเราไม่เคยมาแบบนี้เลยก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากมานะก็ตามมาได้เดี๋ยวจะแท็กแผนที่ไปให้แล้วกันนะครับว่าตรงบริเวณนี้เขาเรียกว่าอะไรเย่ฮิโตชิมาไปดูไลฟ์ติมข้างๆดีกว่าสวัสดีค่ะห่วงยางเท่าไหร่คะเนี่ยนี่ร้อนๆจ้ะก็มีเมนูไอติมต่างๆหน่อยเหรอตึกเหลี่ยมๆอ่ะหน่อยๆทีมบูเล่เป็นอันเดียวใช่ไหมมันมีติมอ่ะโอ้ยโตไม่ทำมาแบบมีทำมาไม่เอาไม่ชอบอันเนี้ยชอบอันเนี้ยไม่ชอบเลยแต่ไปหยิบช้อนมากันไปกินด้วยอีหมีอีหมีเอาไว้อีกที่หนึ่งครับก็จะเป็นร้านแบบแฮนด์คราฟต์หน่อยงานสายหนังก็มาวันนี้ได้ของแล้วจ้าข้างหลังรอจังในกล้องไงจะรู้แหละเรื่องที่กูหันไปมองใช่ นั่งเอาสายหนังไปจ้ะสายกล้องคุณเลขาแคม แย่เรียบร้อยเลยนะเกียร์เราอยู่ในกล้องเรียบร้อยจ้ะโอ้โหเรียบร้อยน้องๆกับลุงพี่นะคะโอ้โหเกียร์ใช่คือการทำงานของเลขาแคมคนนี้นะคะเขาทำทุกอย่างได้หมดเลยค่ะผิดกับอีคนดีค่ะทำมาได้ทำมาจะเป็นเล่นเกมแบบพี่บอยไม่เป็นนะโอ้ใจรักเจ็บไม่ใช่หมายถึงว่า enjoy กับอ๋อ enjoy กับการเล่นเกมใช่ไหมอ๋อใจแล้วไม่สะดวกแน่เลยวงการนี้คือฉันจะไปแล้วนะเธอจะไปแล้วเหรอจะลาโลกลับเหรอบายบายด้วยว่ะฟิล์มมันบายบายเว้ยเอมแต่ตรงนี้ดีนะใช่สวยวันนี้เราเดินทางด้วยอะไรครับ
ถตู้ค่ะแพนด้าแท็กซี่เลยค่ะแคมโดนถ่ายอ่ะใช่ปกตินางไม่ค่อยออกกล้องไงโอ้ยว่าทริปเนี้ยเพียบแต่จะด่าเจ้านายอีกใช่ตบเจ้านายด้วยเรียกเจ้านายไอ้ว่านมึงจริงเหรอนี่ออกไม่ได้นี่ออกไม่ได้ออกออกอันนี้ออกได้สุดยอดสมัยที่ความสามารถความสามารถเฉพาะตัวทรงคอได้โดยที่ไม่ต้องมีพี่พึ่งพิงเนี่ยโตสุดยอดมีคนตายค่ะไม่ได้ชิวแต่อย่างใดแต่คือม่วงมากครับสำหรับวันแรกของการมาฟุกุโอกะนะครับกับเพื่อนๆนะก็หมดเท่านี้พอแล้วเพราะว่าวันนี้คือแบบนอนไปน้อยมากแล้วก็ทำกิจกรรมไปเยอะมากยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวต่อนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับบล็อกปองศักดิ์นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะบายคุณนายครับสำหรับคืนแรกคนเดียวเหรอเฮ้ยคนเดียวคนเดียวคนเดียวเหรอชนจริงเพราะว่าขาข้างซ้ายกับขาข้างขวาแม่งชนกันมากเลยอ๋อเหรอเหรอโทษโทษอันนี้คือบอนแข็งแห้งบอนไอไม่ได้อะไรเลยนี่ก็คือไดไอซ์ไดไอซ์ไดไอซ์